สวัสดีครับวันนี้วันที่28มกราคม2566นะครับวันนี้เราจะไปดู NVDR Top 5นะครับท็อป5ตัวที่มีนักลงทุนต่างประเทศนั้นให้ความสนใจที่เข้ามาลงทุนเอาไว้แล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มาแล้วก็กดที่หน้าจอ1ครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก720p นะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยรู้สึกว่านักทุนต่างประเทศนั้นซื้อขายเป็นแดนบวกนะครับก็คือเป็นสีเขียวก็คือน่าจะประมาณได้2,000หรือ 3,000 ล้านขึ้นไปก็เอาเงินเข้ามาในประเทศเรานะครับก็ทำให้ค่าเงินบาทของเรานั้นมีโอกาสที่แข็งค่าขึ้นไปนะครับเราก็ไปดูค่าต่างๆกันก่อนที่จะไปดู NVDR กันนะครับดูค่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเซตก็ยังคงบวกอยู่ 9.96 นะครับถือว่าบวกขึ้นไปเยอะทีเดียวนะครับหลังจากที่ไซด์เวย์ดาวลงไปนะครับอยู่ที่ราคา 1,681.30 นะครับซึ่ง JP Morgan นะครับก็ทำนายไว้ว่าเซตของเรานั้นจะมีโอกาสที่จะไป 1,800 นะครับก็ถือว่าเป็นกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นตลาดที่ดูดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียนะครับน่าจะมีโอกาสทำกำไรได้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับราคาทองก็ย่อตัวลงไปนะครับตอนนี้ก็วิ่งอยู่ที่ 1,927.24 ออนต่อบาทต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ WTI กับ Brent Spot ก็เช่นเดียวกันนะครับข่าวก่อนนั้นก็คือว่าราคาเขาก็พุ่งขึ้นไป80กว่าเกือบไป90นะครับแต่ตอนนี้ก็มีการย่อตัวลงมาเป็นสีแดงนะครับ WTI นั้นอยู่ที่78.79ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ Brent Spot ก็อยู่ที่86นะครับส่วนทางด้านนะครับค่าเงินเยนกับค่าเงินบาทนะครับเยนก็อยู่ที่129เยนต่อดอลลาร์นะครับส่วนค่าเงินบาทก็อยู่ที่32.78ต่อดอลลาร์นะครับก็ถือว่าค่อยๆแข็งค่าขึ้นมามันเป็นไปตามวัฏจักรและสำหรับกระแสของเขานะครับทีนี้เราจะไปดูตัว NVDR กันนะครับว่าที่นักทุนต่างประเทศให้ความสนใจนะครับก็คือ5ตัวแรกที่นักทุนต่างประเทศให้ความสนใจนะครับเราก็จะดูแนวโน้มแล้วก็ดูทิศทางของเขานะครับว่าจังหวะของเขานั้นเป็นอย่างไรนะครับเราใส่ข้อมูลขึ้นมานะครับโหลดค่ากราฟต่างๆขึ้นมาที่เราใส่ไว้นะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับที่นักทุนต่างประเทศให้ความสนใจก็คือสิรินะครับตัวแรกนะครับนักทุนต่างประเทศนั้นมีวอลุ่มนะครับค้างไว้ล่าสุดก็คือซื้อไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ 23.389 ล้านนะครับถือว่านักทุนต่างประเทศให้ความสนใจอย่างมากเลยนะครับสำหรับสิรินะครับมาดูนะครับอินดิเคเตอร์ของสิรินะครับก็ยังคงเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปแล้วก็ค่าต่างๆนั้นก็ยังเป็นบวกนะครับ1นะครับมีวอลุ่มนะครับเข้านะครับแล้วก็ MACD ก็ยืนอยู่ในสัญญาณนะครับแล้ว RSI ก็กำลังชี้ขึ้นนะครับอยู่ที่54นะครับจังหวะของเขานั้นก็คือยืนเหนือกึ่งกลางบูลเจอร์แบนเรียบร้อยแล้วนะครับจังหวะของเขานะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นจังหวะให้นะครับให้เห็นว่านะครับราคาไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็คือถ้ามีวอลุ่มเข้าต่อนะครับราคายืนเหนือกว่าเส้น200วันนะครับตัวนี้ก็จะค่อยๆไซด์เวย์มาทางด้านต่ำสุดของลีเนียร์เอ็กซ์ชันตรงนี้นะครับเมื่อราคาค่อยๆไซด์เวย์มาชนต่ำสุดตรงนี้นะครับราคาถัดไปก็คือว่าราคาจะค่อยๆสวิงกลับขึ้นไปที่สูงสุดตามสเต็ปนะครับตามสเต็ปของแพทเทิร์นของราคานะครับขออนุญาตเรียนให้ท่านทราบก่อนนะครับแพทเทิร์นของราคานั้นก็คือว่ามีราคาแล้วก็มีเวลานะครับเป็นอินฟินิตี้ไปทางขวามือนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบลีเนียร์แอคชั่นสูงต่ำนะครับแล้วก็ตามราคาต่ำสุดก็จะพุ่งไปสูงสุดสูงสุดก็จะลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็ขึ้นไปสูงสุดแบบนี้นะครับเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ถือว่าสวยงามนะครับจังหวะของตัวสิรินี่นะครับแม้ว่ามีวอลุ่มหนาแน่นนะครับมีวอลุ่มเข้ามาอย่างหนาแน่นนะครับจังหวะของเขาก็จะเป็นเช่นนี้นะครับอาจจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันเหมือนกันอย่างไรนะครับมันเหมือนกันตรงไหนมันเหมือนกันอย่างไรนะครับเมื่อไรก็ตามที่ราคาเข้ามาในกรอบของ linear regression ก็คือตรงนี้นะครับเข้ามาในตรงนี้นะครับก็จะต่ำสุดก็วิ่งไปตรงที่ต่ำสุดนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปที่สูงสุดนะครับแล้วก็วิ่งมาที่ต่ำสุดนะครับแล้วทีนี้ก็จะวิ่งไปที่สูงสุดนะครับยกโลนะครับทำ new high ยกโลทำ new high นะครับนี่คือลักษณะการวิ่งของสิรินะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปที่2.23นะครับของสิรินี้ในอนาคตนะครับจะไปถึง2.23ได้ก็ต่อเมื่อราคาของเซตนั้นค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปที่1,700-1,800เพราะฉะนั้น
ตรงนี้เราก็ต้องลุ้นนะครับว่าเซตนี้จะไปได้หรือเปล่านะครับซึ่งนะครับราคาของเซตนั้นจะไปที่ 1,700-1,800 ก็ต้องรอดูว่าของเซตของราคาของเซตในไตรมาสแต่ละไตรมาสได้เป็นยังไงนะครับตัวนี้น่าจะสรุปราคาของเซตน่าจะไป 1,700 แล้วก็ไปใกล้ๆ 1,800 นะครับก็ประมาณสักเดือนเมษาไอ้มีนานะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในวันที่1มีนานะครับแล้วก็ดีขึ้นไปถึง19เมษานะครับในตามจังหวะนั้นนะครับเป็นโอกาสของทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็อาจจะค่อยๆของสิรินี่ก็จะค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับราคาก็จะไปชนจุดสูงสุดของตัวนี้ก็คือ 2.30 นะครับมีโอกาสขึ้นไปนะครับราคาก็จะวิ่งขึ้นไปอันนี้เราก็ดูคร่าวๆไว้ก่อนนะครับเก็งกำไรไปล่วงหน้าก่อนนะครับว่าโอกาสมันจะไปเช่นนี้นะครับเพราะนั้นท่านนักทุนต้องเก็งกำไรไว้ล่วงหน้าต้องลองนำไปวางกลยุทธ์ดูนะครับว่าท่านจะทำยังไงนะครับแต่ว่าในการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับนักทุนท่านต้องมีความเขาเรียกต้องมีความอดทนแล้วก็มีความแน่วแน่นะครับในการตั้งมั่นที่จะทำกำไรนะครับเพราะนั้นท่านนักทุนก็อย่าพึ่งขายหมูทิ้งนะครับเรียนให้ท่านทราบนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวแรกท็อปตัวแรกนะครับของนักทุนต่างประเทศให้ความสนใจสิรินะครับถัดมาตัวที่2นะครับ TTB นะครับนักทุนต่างประเทศให้ความสนใจเป็นตัวที่2จะสังเกตว่านักทุนต่างประเทศนั้นมีความเฉลียวฉลาดนะครับหุ้นในแต่ละตัวนี้นะครับนักทุนต่างประเทศเขาจะเก่งกำไรในหุ้นที่เป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับจังหวะที่เขาดูก็คือเขาจะดูจังหวะไซด์เวย์อัพนะครับเขาถึงจะเข้านะครับคือต้องเล่นหุ้นที่เป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปอย่างน้อยมันก็ยกโลทำนิวไฮยกโลทำนิวไฮยกโลแล้วก็ทำนิวไฮนะครับเป็นจังหวะอย่างนี้นะครับเป็นไปตามแพทเทิร์นของราคาที่เราได้ในเรียนให้ท่านนักทุนได้ทราบกันนะครับว่าจังหวะเขาไซด์เวย์อัพนั้นมันเป็นจังหวะที่ยกโลยกไฮอย่างไรนะครับท่านจะเก็งกำไรถัดไปก็คือจังหวะที่ต่ำสุดบริเวณแถวๆนี้นะครับต้องเข้าลงทุนที่บริเวณต่ำๆแถวนี้แล้วมันก็จะค่อยๆไซด์เวย์กลับขึ้นไปที่ด้านบนนะครับนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่าเราเปิดโอกาสให้ทุกท่านนั้นใช้จินตนาการเต็มที่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเราดูอย่างนี้มันก็ยังคงเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปใช่ไหมครับจังหวะถัดไปก็คือจังหวะราคาในวันถัดไปนี่ก็คือดูอินดิเคเตอร์นะครับว่าเป็นจังหวะบวกไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับมีวอลุ่มนะครับถ้ายังคงมีวอลุ่มราคาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยๆก็จะไปชนที่ด้านบนของลีเนียร์คัชชั่นก่อนจะไซด์เวย์ลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็ยกโลยกไฮขึ้นไปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับสำหรับ TTB นะครับจะเห็นว่าราคาของ TTB มีโอกาสที่จะไปที่ 1.65 นะครับถ้าราคาเซตยังคงแน่วแน่ที่จะมุ่งขึ้นไปด้านบนนะครับก็คือราคาเซตนะจะต้องไซด์เวย์ขึ้นไปก็คือตอนนี้เซตอยู่ที่ 1,680 ใช่ไหมครับ81นะครับโอกาสที่มันจะขึ้นไปราคาหุ้นจะขึ้นไปได้ราคาเซตต้องขึ้นไปที่ประมาณ 1,750 หรือ 1,700 ขึ้นไปนะครับโอกาสของราคาของตัว TTB นี่ก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปก็จะไปที่ 1.60 หรือ 1.65 นะครับประมาณนั้นนะครับเราก็ทำนายกันประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือตัวที่2ที่นักทุนต่างประเทศให้ความสนใจนะครับแล้วเราก็ดูทิศทางต่างๆก็น่าจะเป็นไปในทางขาบวกขาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับถัดมานะครับตัว WBG นะครับทีนี้ตัวนี้หุ้นต่ำบาทนะครับล่าสุดนะครับราคาพุ่งกระโฉดขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับว่ามันผิดปกติยังไงเหรอทำไมราคาถึงพุ่งเข้าขึ้นไปขนาดนี้นะครับดูอินดิเคเตอร์ตัวอื่นก็จะเห็นว่ามันอยู่ในจังหวะที่บ่งบอกว่าส่งเสริมกันนะครับคือ RSI เนี่ยพุ่งขึ้นไปที่86นะครับMACD ก็พุ่งขึ้นไปยืนอยู่เหนือเส้นซีโร่เส้นสัญญาณเยอะเลยนะครับแล้ววอลุ่มก็ทะลักทะลวงเข้ามานะครับก็จะเห็นว่าจังหวะของราคานั้นยืนขึ้นพุ่งขึ้นทะลุขึ้นไปเหนือเส้น2ระยะวันนะครับแล้วก็ยังคงมีวอลุ่มลุ่มขึ้นไปนะครับตัวนี้มีถามว่ามีโอกาสขึ้นต่อไหมมีโอกาสขึ้นต่อถ้ายังมีวอลุ่มนะครับถ้ายังมีวอลุ่มหลงเหลือในวันที่จะเปิดตลาดนี่นะครับราคาก็ยังจะต้องขึ้นต่อได้แต่ว่าถ้าดูแบบนี้มันมีโอกาสที่จะย่อตัวนะครับดูจังหวะของมันนะครับถ้าเป็นแท่งเทียนหนาสีเขียวแบบนี้มีโอกาสที่ราคาจะเปิดแล้วก็ท่านต้องระมัดระวังการเป็นชาวดอยด้วยนะครับท่านจะต้องตั้งในการเล่นตัวนี้ต้องเข้าระมัดอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็คือถ้าราคาขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องตั้งให้มันราคาที่มันจะร่วงลงมาเราต้องตั้งกั้นไว้ว่าสมมติว่ามันขึ้นไปที่1บาทนี่นะครับเราต้องตั้งกั้นไว้ที่ 0.99 นะครับว่าถ้าเกิดมันร่วงลงมาที่ 0.99 เราก็ต้องคัทเอาออกไปนะครับ
คืออย่าไปโลภมากนะครับถ้าได้กำไรเพียงพอแล้วท่านก็ควรที่จะออกก็ควรจะออกนะครับถ้าโดยปกติตรงนี้น่าจะเป็นจังหวะที่ราคาของมันพุ่งขึ้นมาแบบนี้มันจะเปลี่ยนทิศทางของ linear regression นะครับตอนนี้ linear regression มันsideway downนะครับsideway downนะครับเพราะนั้นถ้ามันพุ่งขึ้นไปชนแบบนี้แล้วมันจะย่อตัวนะครับย่อตัวและsideway ออกด้านข้างนะครับเพื่อเปลี่ยนทิศทางนะครับราคาของ BWG ก็จะค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับราคาต่างๆนานานี้ขนาดนักลงทุนต่างประเทศยังให้ความสำคัญนะครับว่าตัว BWG นี้เป็นตัวที่3นะครับในการที่นักลงทุนต่างประเทศนั้นให้ความสนใจนะครับเพราะนั้นแน่นอนว่าวันนี้นะครับเรามาเห็นตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งโลภโดดเข้าไปนะครับท่านที่ยังไม่มีก็ตามนะครับต้องดูจังหวะให้ดีๆนะครับต้องไปในดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับว่าใน4ชั่วโมงมีการตัดสินใจมีการขึ้นลงอย่างไรนะครับก็ให้ดูจังหวะจากไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับจังหวะมันก็คงยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปแสดงว่ามันยังคงมีวอลุ่มเข้ามานะครับท่านนักทุนต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาจะเป็นจังหวะที่สูงสุดที่ทำกำไรที่สุดของเขาแล้วนะครับพิจารณาให้ดีนะครับท่านนักทุนครับถัดมานะครับตัวที่4 WHA นะครับตรงนี้จังหวะสวยงามนะครับทีนี้นะครับจังหวะตัวนี้สวยงามมากนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเขาลงมาที่จุดต่ำสุดแล้วนะครับเขาลงมาที่จุดต่ำสุดพร้อมที่จะพุ่งขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับถ้าเกิดเราดูแพทเทิร์นของราคาใช่ไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาลงมาต่ำสุดเห็นไหมครับเขาก็จะพุ่งขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยู่สูงสุดเขาก็จะพุ่งมาต่ำสุดนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยู่ต่ำสุดเขาก็จะพุ่งขึ้นไปสูงสุดนะครับยกโลยกไฮนะครับจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือจังหวะที่แน่นอนที่เราควรจะเข้าใกล้เก็งกำไรนะครับท่านนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับ WHA นะครับเป็นกรุ๊ปนะครับเรียกคืออยากให้ดูเป็นกรุ๊ปนะครับหมายความว่าเขายังมีราคาหุ้นต่างๆนะครับให้เราเอาไปดูเป็นกรุ๊ปเลยนะครับ WHA IR WHA หรือว่า up นะครับอะไรก็ตามที่มี WHA นำหน้านะครับก็ต้องนำมาวิเคราะห์รวมด้วยกันแล้วก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับเราก็ดูว่าจังหวะเขายังทำกำไรสามารถที่ผลักดันขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับจากตรงนี้นะครับถ้าเราเห็นตรงนี้แล้วครับเราก็ดูนะครับว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆนั้นมันน่าจะเริ่มกลับตัวขึ้นไปแล้วนะครับราคาก็ตัวนี้ก็น่าจะบ่งบอกว่าลงมาต่ำสุดที่30กว่าก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปที่ด้านบนนะครับ MACD ก็เช่นเดียวกันครับก็ค่อยๆกลับขึ้นไปที่ด้านบนนะครับตัวนี้ก็รอแค่วอลุ่มเข้ามาแค่นั้นเองนะครับมันเป็นจุดที่สมควรที่จะเข้าที่สุดนะครับคือจุดใน linear regression ต่ำสุดนะครับมันอาจจะหลุดไปบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับก็ถือว่าตรงนี้น่าสนใจที่จะเข้าเก่งลงทุนก็คือเราเข้าที่ราคา 3.7 กว่าๆนะครับแล้วก็ราคามันก็จะค่อยๆเหวี่ยงกลับคืนขึ้นไปให้ได้กำไรสูงสุดอยู่ที่ราคาประมาณสัก 4.4 นะครับหรือ 4.5นะครับสำหรับตัว WHA นะครับอันนี้ท่านก็ต้องลองวิเคราะห์ดูนะครับท่านนักลงทุนครับอย่าเพิ่งเชื่อทุกสิ่งที่อยากที่เราเรียนให้ท่านทราบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนี้ท่านต้องค่อยๆใจเย็นแล้วก็ค่อยวิเคราะห์ดูนะครับว่าท่านจะเข้าตรงจุดที่ต่ำสุดแล้วรอไปขายที่จุดสูงสุดได้หรือเปล่านะครับการลงทุนมันต้องมีความอดทนนะครับท่านต้องเก็งกำไรที่จุดต่ำสุดแล้วก็เข้าแล้วก็ถือทนถือเอาไว้ให้ราคามันค่อยๆไซด์เวย์ไปที่จุดสูงสุดในระหว่างทางนี้ท่านอาจจะต้องเจอหลายสิ่งหลายอย่างนะครับสมมติว่าตัวนี้จุดต่ำสุดใช่ไหมครับท่านเข้าเรียบร้อยแล้วท่านทนถืออยู่ราคามันจะวิ่งขึ้นไปแต่สุดท้ายมันก็จะอาจจะลงมาทำให้ท่านตกใจหรือหวาดเสียวแต่สุดท้ายแล้วราคามันยังไงสุดท้ายมันก็ต้องขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับก็เรียนให้ท่านทราบเหมือนกับตัวนี้นะครับลงมาต่ำสุดแล้วมันก็ค่อยขึ้นไปที่จุดสูงสุดเช่นเดิมนะครับบางครั้งราคามันจะไม่วิ่งลงมาเป็นเส้นตรงให้เราเก่งกันอย่างง่ายๆนะครับราคามันก็ต้องมีการไซด์เวย์หรือว่าทำกำไรกันไปนะครับท่านนักลงทุนต้องพิจารณาดูให้ดีนะครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็สตาร์ทนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่รู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนทิศทางนะครับเปลี่ยนทิศทางยังไงครับหลังจากที่มันไซด์เวย์ลงมานะครับแล้วมันก็ไซด์เวย์ไปทางด้านข้างกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดแล้วพอถึงจุดนี้นะครับราคามันต้องไซด์เวย์ออกด้านข้างเช่นเดิมนะครับเพื่อมุ่งขึ้นไปที่เส้น200วันนะครับเพื่อไปชนเส้น200วันนะครับถ้าเกิดเขายังคงไซด์เวย์ไปด้านข้างจนชนเส้น200วันได้มันก็จะเปลี่ยนทิศทางของ linear regression ให้ไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับก็ถือว่าตัวนี้จะเป็นจุดเบื้องต้นในเป็นเริ่มเป็นต้นเทรนในการทำกำไรนะครับอันนี้ก็น่าจะจบการลงจุดที่5นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ไปคือมันต้องไซด์เวย์ไปด้านข้างนะครับเพื่อเปลี่ยนทิศทาง linear regression ให้ไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับก็ถือว่า
ตัวสตาร์คนี่ก็มีโอกาสที่จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปที่3บาท4บาทแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านต้องดูนะครับว่าราคาของเซตนะครับตอนนี้ 1,681 ราคาของเซตในจังหวะถัดไปนั้นมันจะต้องไซด์เวย์ไปที่ 1,750 หรือ 1,700 หรือ 1,800 นะครับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องราคาเนี่ยมันจะขึ้นไปด้วยกับเซตนะครับเซตยังไงเซตต้องไซด์เวย์อัพขึ้นไปเพราะว่าถ้าราคาของเซตไซด์เวย์ขึ้นไปมันต้องมีวอลลุ่มเข้ามาใช่ไหมครับเมื่อมีวอลลุ่มเข้ามามันก็จะเปลี่ยนทิศทางต่างๆตอนนี้ MACD อยู่ในจังหวะขาขึ้นนะครับชัดเจนนะครับ MACD ก็อยู่ที่ RSI ก็อยู่ที่62นะครับก็ยังถือว่าเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพหรือไซด์เวย์ไปทางด้านข้างได้นะครับท่านต้องใจเย็นนะครับท่านที่ทนถือตัวนี้เอาไว้นะครับถือว่าท่านซื้อที่ราคาที่ 2.7 ได้แล้วนะครับท่านต้องทนถือต่อไปนะครับราคามันจะไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับราคามันจะไม่ลงมาต่ำอีกแล้วนะครับแต่ว่าบางทีก็มีโอกาสก็ได้แต่ว่าจังหวะครั้งตรงนี้ก็คือว่ามันจะต้องไซด์เวย์ไปด้านข้างเพื่อเปลี่ยนทิศทางของ linear action ให้ได้นะครับดังนั้นตัวนี้ตัวสตาร์คนี่ท่านต้องรอดูจังหวะว่ามันมีโอกาสที่จะค่อยๆเปลี่ยนทิศทางของ linear action ได้หรือเปล่าจะย่อให้ดูนะครับว่าเดิมทีนั้นจังหวะของมันนั้นลงมานะครับไซด์เวย์มาด้านข้างแล้วก็เข้ามาอยู่ในกรอบ linear action แล้วมันก็หักลงมาทีนี้มันก็จะเปลี่ยนทิศทางมันก็จะค่อยๆไซด์เวย์ไปด้านข้างแล้วขึ้นแบบนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนทิศทางของ linear action ที่ไซด์เวย์ไปทางด้านนี้นะครับท่านต้องอดทนให้ได้นะครับท่านนักทุนทั้งหลายครับว่าจังหวะของสตาร์คนั้นจะค่อยๆตัวเองแล้วก็ไซด์เวย์ไปทางด้านไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับก็ถือว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการที่จะลงทุนเป็นต้นเทรนนะครับต้นเทรนราคาก็สุดก็อยู่ที่ประมาณ2-3บาทนะครับแล้วมันจะไซด์เวย์ไป4บาทไป5บาท6บาทส่วนจะไปถึงกี่บาทนั้นก็เราก็ลองดูเอายกตัวอย่างง่ายๆในไทม์เฟรม1วีคนะครับถ้าเกิดสามารถมันเปลี่ยนขึ้นไปได้มันจะมีโอกาสที่จะไปที่4.20 นะครับ4.20 หรือ 4.16 นะครับราคาก็จะค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปต้องอดทนถือให้ได้นะครับแล้วก็ในระหว่างที่มันเดินทางไปนี่บางทีมันก็ต้องย่อตัวลงไปต่ำกว่าที่เราคาดการเอาไว้นะครับยังไงเสถียรทุนต้องทนถือแล้วก็ต้องมีความมุมานะอย่างสูงนะครับในการที่จะมุ่งมั่นที่จะเอาราคาเอากำไรถ้าท่านชอบตัวนี้นะครับถ้าชอบหุ้นตัวนี้นะครับท่านต้องมั่นใจแล้วก็ต้องทนถือเข้าไปแล้วก็ราคามันก็จะค่อยๆขึ้นไปนะครับก็เปลี่ยนทิศทางขึ้นไปนะครับอันนี้เราก็เรียนให้ท่านทราบว่าท่านอยู่แค่ต้นเทรนนะครับมันกำลังจะกลับทิศทางแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่นักทุนต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาอยู่ที่11.6ล้านบาทนะครับก็เรียนให้ท่านทราบประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลเรามาเรียนให้ท่านทราบว่าท็อป5ของ VDR เน้นมีอะไรบ้างนะครับก็อยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าบางตัวก็เป็นจังหวะไซด์เวย์อัพสามารถที่จะพุ่งทำกำไรได้เลยบางตัวก็ต้องคิดนานๆดูนานๆเพราะว่ามันเป็นจังหวะเริ่มต้นเทรนในการที่จะค่อยๆturn aroundหรือรีบาวราคาขึ้นไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือว่าท่านนักทุนต้องมีความอดทนอดกั้นแล้วก็เข้าจังหวะให้ถูกแค่นั้นเองนะครับก็เรียนให้ท่านทราบด้วยความเคารพนะครับท่านนักทุนครับท่านถ้าเกิดท่านดูเห็นแล้วชื่นชอบใจหรือพึงพอใจก็กรุณากดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับแล้วก็กราบขอบคุณสำหรับท่านนักท่านนักทุนที่เคารพที่กรุณาสมัครสมาชิกจ่ายรายเดือนเข้ามานะครับกราบขอบคุณอย่างสูงมากนะครับก็เอาไว้เราจะมีคลิปเด็ดๆดีๆอย่างไรก็รอติดตามชมกันต่อไปนะครับว่าจะมีจังหวะตัวไหนที่มีโอกาสที่จะเรียนให้ท่านทราบได้หรือเปล่านะครับเราก็พยายามขนไขหามาเพื่อให้ทุกท่านได้ทำกำไรกันนะครับยังไงซะก็ท่านนักทุนต้องเป็นคนตัดสินใจครั้งสุดท้ายอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนั้นตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทำกำไรได้อย่างโมโหลามีกำไรเป็นร้อยล้านพันล้านเลยนะครับสวัสดีครับ